และก่อนหน้าที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะลงพื้นที่ในวันนี้ก่อนอันนี้ก็ไปเปิดตัวที่จะเข้าสู่สังกัดพรรครวมไทยสร้างชาตินะคะก็ทำให้วันนี้ค่ะสมาชิกพรรคเสรีรวมไทยสมชัยศิริสุทธิยากรและนายวีระสมความคิดนะคะได้ไปยื่นหนังสือให้กกต.พิจารณาเอาผิดพรรครวมไทยสร้างชาติค่ะก็อ้างอิงถึงกรณีที่เหตุขนคนแจกของจัดมหรสพว่าขัดกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่พร้อมกับขีดเส้นตายนะคะให้พิจารณาเรื่องนี้ให้เสร็จภายในเวลา1เดือนค่ะหากเพื่อเฉยก็เตรียมที่จะฟ้องเอาผิดตามมาตรา157ค่ะนายสมชัยศิริสุทธิยากรและนายวีระสมความคิด2สมาชิกพรรคเสรีรวมไทยค่ะเดินทางไปยื่นหนังสือให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ตรวจสอบพรรครวมไทยสร้างชาติกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งกรณีการจัดแคมเปญเปิดตัวพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคเมื่อวันที่9มกราคมที่ผ่านมารวม5ประเด็นด้วยกันก็คือการใช้รถบัสขนคนมาฟังปราศัยการแจกเสื้อแจกหมวกแจกธงเพื่อเป็นอุปกรณ์ในช่วงการฟังปราศัยการพาศิลปินระดับประเทศมาร้องเพลงบนเวทีการอ้างประชุมวิสามัญพรรคจัดเลี้ยงอาหารเครื่องดื่มได้แต่มีคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกมาร่วมเป็นพันคนและการจัดประชุมใหญ่ค่ะแต่ไม่ได้ให้ผู้เข้าร่วมเซ็นชื่อประชุมค่ะพร้อมกันนี้นะคะยังได้นำหลักฐานมายื่นประกอบคำร้องด้วยก็คือภาพถ่าย19ภาพคลิปวิดีโอ8คลิปและพยานบุคคล1คนค่ะนอกจากนี้ยังมีเสื้อหมวกธงที่พรรคแจกให้กับผู้ร่วมงานและคลิปที่นายไตรรงค์สุวรรณคีรีที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีขึ้นเวทีปราศัยด้วยการใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพมายื่นเป็นหลักฐานให้กกต.ด้วยค่ะโดยนายสมชัยย้ำว่าเรื่องนี้กกต.ต้องเร่งพิจารณาค่ะหากพบว่ามีความผิดต้องส่งให้ศาลฎีกามีคำวินิจฉัยตามความผิดโดยมองว่าทั้ง5ประเด็นนี้เข้าข่ายมีความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งตามมาตรา73ค่ะซึ่งมีโทษระวางจำคุก 1-10 ปีปรับ 20,000 ถึง 200,000 บาทรวมทั้งตัดสิทธิ์รับเลือกตั้ง20ปีค่ะและแม้ว่าจะมีการยุบสภาแล้วนะคะแต่ก็ยังสามารถที่จะดำเนินการตรวจสอบต่อได้เพราะถือว่าเป็นคดีความแล้วค่ะทางด้านนายวีระสมความคิดก็ขีดเส้นตายให้กกต.พิจารณาเรื่องนี้ให้เสร็จภายใน1เดือนนะคะหากไม่ดำเนินการก็จะฟ้องเอาผิดตามมาตรา157ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยค่ะ